พอพูดถึงแอนก็ต้องพูดถึงข่าวแอนหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี้ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเอชินภัณฑ์นะฮะคือเป็นแฟนหนุ่มของคุณแอนนี่แหละที่คบกันมากว่า90ปีความรักของไดโนเสาร์ยังไม่แต่งงานสักทีซึ่งเราก็ลุ้นอยากจะเป็นพิธีกรในงานให้ใช่แต่เขาไม่ได้บอกว่าจะให้เราเป็นพิธีกรเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเขาคงจะให้กันเดียร์สุริยนเดียร์สุริยนและกันกระตัดถาวรนะฮะซึ่งล่าสุดนะฮะมีคลิปนะฮะที่คุณแอนเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับคุณเอเนี่ยไปดูคลิปหน่อยเมื่อกี้ที่ฉันไปดูมาแล้วน่ารักที่อยู่ในห้องตากวันเกิดภาษาหนวดเขาลุงรังโอเคคุณให้กินจะมีสักทีพยานสองคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูโหยอ่ะโอเคเป็นพิธีขอบคุณมากชอบตรงหนวดตรงนั้นน่ะเหมือนจำเลยรักอ่ะหนวดของพี่เอพอเป่าเค้กเสร็จแล้วตบเอาหนวดตะลุยครีมไปจำเลยรักจำเลยรักไงอ๋อเขาก็ไปเซอร์ไพรส์กันในห้องตัดต่อถูกต้องแล้วนะฮะเพราะตอนนี้เขาก็ตัดต่อละครอยู่คนก็ลุ้นกันว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะเดินผ่านเข้าประตูวิวาไปใช่แล้วนะฮะ